ก็สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะผมเวลาตอนนี้ก็6:20ครับผมวันนี้จะพามาดูผักสลัดนะครับผมที่สวนนะผมว่าตอนนี้ปลูกผักอะไรอยู่นะผมนี่ครับอันนี้แปลงนี้ก็อายุได้ประมาณ30วันแล้วนะผมนี่ก็จะมีทั้งกรีนคอร์สเรดคอร์สเรดโอ๊กแล้วก็สลัดแก้วสีม่วงครับผมนี่ครับแปลงนี้ก็มีขายไปบางส่วนครับส่วนแปลงนู้นก็จะเป็นเรดโอ๊กครับก็ขายไปแล้วบางส่วนก็เหลืออีกนิดนึงครับให้มันโตอีกนิดนึงครับผมส่วนแปลงนี้นี่ครับแปลงนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สครับกรีนคอร์สอายุได้เกือบ20วันแล้วครับนี่ครับกรีนคอร์สนู่นก็เป็นกรีนคอร์สเหมือนกันครับอายุประมาณ20วันครับผมนี่ก็จะเป็นแปลงรวมครับผมก็คือมีทั้งกรีนคอร์สมีทั้งเรดโอ๊กมีทั้งเรดคอร์สมีทั้งสลัดแก้วผมแปลงนี้รวมครับผมนี่ก็ได้20กว่าวันเหมือนกันครับผมนี่แปลงนี้นี่ครับก็ผักก็สุขภาพดีครับผมไม่ได้เป็นโรคเป็นไรครับผมไม่มีแมลงแปลงนี้ก็เป็นกรีนคอร์สเหมือนกันครับผมส่วนมากเขานิยมกินกรีนคอร์สกันนะผมก็คือปลูกมาก็หมดครับผมคนสนใจเยอะกรีนคอร์สแล้วก็จะมีกรีนโอ๊กปนมาเล็กน้อยครับจะเป็นกรีนโอ๊กปนมาอายุได้เกือบ20วันครับอันนี้แปลงเกือบรองสุดท้ายครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกเรดโอ๊กกรีนโอ๊กอะไรพวกนี้ครับผมอายุประมาณ10กว่าวันครับนี่ก็คือยังไม่โผล่ผลออกมาจากถ้วยเลยครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผม